มาดามก๊อฟแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะมาดามก๊อฟออร์แกไนเซอร์อีเวนต์นะคะวันนี้มาดามก๊อฟก็รู้สึกภูมิใจค่ะเป็นออร์แกไนเซอร์อีเวนต์วันนี้เผอิญผู้ใหญ่ค่ะให้จัดงานใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะก็ได้จัดงานเกี่ยวกับงานที่วังพญาไทอะค่ะเป็นการวังพญาไทก็ใส่ชุดไทยร่วมสมัยมีของรัชกาลที่5นะฮะรัชกาลที่6ที่7แล้วก็รัชกาลที่9ที่10อะค่ะเป็นชุดไทยมีชุดไทยร่วมสมัยด้วยทุกอย่างแล้วก็นึกถึงกู่ช่างอันดับแรกเลยเพราะว่าเป็นเครื่องไทยที่สุดยอดจริงๆนะเป็นเครื่องทองโบราณที่มาดามก๊อฟเนี่ยได้มาใช้แล้วก็ได้มาอุดหนุนนะฮะประมาณสัก15ปีแล้วของเนี่ยดีจริงมากไม่ว่าสร้อยไม่ว่าเครื่องประดับเข็มขัดอะไรเงี้ยฮะทุกอย่างเป็นพลอยจริงหมดแล้วก็มาดามก๊อฟมาใช้ที่ไรเนี่ยไม่ว่านางงามใส่หรือใครใส่แม้แต่นางงามแต่ละวิธีต่างๆที่ใส่เนี่ยสวยหมดเลยไม่ว่าใครใส่ชุดของกุช่างเนี่ยเครื่องทองโบราณร่วมสมัยเนี่ยดูดีมากเขาเป็นทองที่1เป็นทองโบราณจริงๆแล้วก็เป็นทองโบราณที่ร่วมสมัยใช้แล้วประทับใจค่ะไม่ว่าตัวนางงามนางแบบหรือดาราใส่แล้วเนี่ยจะมีออร่าบางอย่างที่ออกมาดูความศักดิ์สิทธิ์ความขลังแล้วก็ประทับใจจริงๆนะคะที่ใช้ของกุช่างมาหลายๆปีไม่เคยผิดหวังค่ะวันนี้มาดามก๊อฟก็เลยขออนุญาตมาสัมผัสเครื่องประดับสวยๆจากทองกุช่างค่ะรู้สึกประทับใจวันนี้ก็หยิบไปหลายชุดเลยมีชุดด้วยมีอะไรด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์หมีกับอาจารย์เกตท่านก็ละเอียดในการทำชุดแล้วก็ทำเครื่องประดับทองโบราณมากเลยค่ะขอชื่นชมกุช่างนะคะมาทีไรไม่เคยผิดหวังค่ะ